ครับก็สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่องสันโรงเรียนกันอีกแล้วนะครับวันนี้ทางช่องก็ได้มีสาระดีๆหรือข้อมูลดีๆมาฝากนะครับเกี่ยวกับการใช้ทีวีซัมซุงใครที่ยังใช้อยู่และแอปมันหน่วงนะครับทีวีมันหน่วงหรือว่าแอปมันยังเด้งอยู่นะครับวันนี้เรามีวิธีแก้นะครับยังไงก่อนไปชมกันเดี๋ยวยังไงเราฝากช่องกันด้วยนะครับฝากกดติดตามและกดไลค์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับอันนี้นะครับขั้นตอนเริ่มแรกก็ไม่ยากนะครับก็ง่ายๆเลยก็เตรียมรีโมทเหมือนเดิมต่อกดที่มุมขวาบนสุดก็ได้นะครับให้ขึ้นแถบเมนูนะครับกดให้ขึ้นแถบเมนูตัวนี้แล้วเราก็เลื่อนมานะครับเราจะเลื่อนขึ้นไปด้านบนนะครับเลื่อนขึ้นไปที่ตอนแรกเราเลือกที่ฟันเฟืองตรงนี้นะครับการตั้งค่าและเลือกขึ้นไปแถบบนนะครับแล้วเราก็เลื่อนไปเกือบสุดเลยนะครับเพราะว่า Samsung จะมีฟีเจอร์ตัวใหม่นี่ตัวนี้เลยระบบการดูแลอุปกรณ์เสร็จแล้วเราก็กดตกลงไปได้เลยนะครับเรากดมาที่ดูแลอุปกรณ์แล้วกดตกลงไปได้เลยมันจะเหมือนกับโทรศัพท์เลยใครใช้สมาร์ทโฟนก็จะมีตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นทีวีเดี๋ยวนี้ตัวรุ่นใหม่นะครับของทีวีก็จะมีตัวนี้ลองกลับไปเคลียร์แรมกันดูนะครับเผื่อของใครที่ยังใช้แล้วยังเด้งยังหลุดอยู่แอปยังหลุดอยู่หรือว่าทีวีเกิดอาการหน่วงๆช้าๆลองมาใช้โปรแกรมตัวนี้ดูนะครับเนี่ยเราก็กดตรงเริ่มดูแลอุปกรณ์ได้เลยนะครับก็เหมือนกับสมาร์ทโฟนเลยมันก็จะทำการล้างแคชแล้วก็แก้ไขให้นะครับเบื้องต้นก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆประมาณนี้แหละมาสอนวิธีการเคลียร์แรมให้นะครับพอเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นว่าเสร็จแล้วก็กดว่าเสร็จแค่นี้เองกดเสร็จได้เลยอันนี้เลยครับเมื่อกี้ที่เรากดเคลียร์แรมเคลียร์ล้างกันอยู่นะครับมันยังมันจะบอกเลยพอเราเริ่มดูแลอุปกรณ์เมื่อกี้พอเคลียร์เสร็จปุ๊บมันจะบอกว่ามีปัญหาเหลืออยู่อีกหนึ่งปัญหาเราก็กดเลือกที่ปัญหาเลยให้เขาตรวจสอบนี่โหมดใช้งานถูกตั้งเป็นโหมดร้านค้าอ๋อตรงนี้คือเราเป็นคนเซตเองเป็นโหมดร้านค้าแต่ถ้าของใครที่ใช้อยู่ในบ้านมันก็จะไม่เกิดปัญหานี้อยู่แล้วยังไงก็ประมาณนี้แค่นี้นะครับแล้วก็กดเสร็จก็คือเสร็จเรียบร้อยโอเคเพราะว่าถ้าของใครที่ไม่ได้ตั้งเป็นหน้าร้านมันก็ไม่มีปัญหานี้อยู่แล้วนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วครับยังไงก็ฝากช่องด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ